ไม่เห็นอื่นเลยด้วยค่าออกเทนสูงสุดลูแกสโซฮอล E20นวัตกรรมเกรดพรีเมียมของ PTT Blue Innovation จากปตท.สวัสดีครับสวัสดีชาว Max TV Variety Motor Sport กลับมาเจออีกแล้วนะฮะกับผม DJ D W Rico นั่นเองนะครับสัปดาห์นี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเจ้าปิกอัพทรัค2คันนี้นะฮะที่เคยผ่านมือของ Matt Car Mouthcast ของเรามาแล้วนั่นก็คือ Mazda BT50 นะฮะจะมาปะทะกับเจ้า Ford New Ranger ครับ2คันนี้นะฮะผมบอกให้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องยนต์ช่วงล่างต่างๆนี่คล้ายกันมากแทบจะเหมือนกันเลยทีเดียวแต่ว่าฮะเมื่อพ่อบ้านนินจาและเดอะสตาร์คาร์ดิฟมาขับเจ้า2คันนี้ความมันจะมันขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามให้ดีวันนี้ได้ผมป้าบ้านิจานะครับตอนนี้ก็พาแฟนๆ Max TV มาชมบรรยากาศการแข่งขันซุปเปอร์คาร์ไทยแลนด์2022นะครับเป็นสนามที่4-5แต่ว่าเราเริ่มต้นการแข่งมาตั้งแต่วันศุกร์ซึ่งเป็นสนามเก็บตกนะฮะเป็นสนาม3ย้ายมาแข่งวันศุกร์ซึ่งคราวที่แล้วฝนตกโอ้โหแข่งกันไม่ได้เลยนะครับทั้งในรุ่นซุปเปอร์คาร์แล้วก็ซุปเปอร์2000เพราะฉะนั้นวันนี้ฮะจะเป็นวันเค้าเรียกว่าวันสรุปนะครับในวันสุดท้ายครับวันอาทิตย์ครับสนาม5ครับว่าเหตุการณ์ที่เราจะได้ชมเนี่ยนะฮะมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับนี้ไม่ได้มีอะไรที่บอกว่าน่าชื่นชมนักเพราะเนื่องจากว่ามันมีแต่เรื่องของรถพังรถชนก็สนุกดีนะครับเพราะว่าผู้ชมเนี่ยได้อรรถรสมากมายเลยเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากดูอยากตามอยู่แล้วนะครับบรรยากาศต่างๆการแข่งเป็นยังไงนะครับเนี่ยตอนนี้ยังมีวิ่งอยู่เลยอันนี้ก็เป็นอารมณ์ค้างนะครับเป็นอารมณ์ค้างจากที่บอกว่าแข่งเสร็จไปแล้ว
แล้วก็รู้สึกว่าแหมยังมันเขี้ยวอยู่นะครับจริงๆผมแนะนำไปถอนเขี้ยวดีกว่าบรรยากาศต่างๆนะครับที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นสนาม4สนาม5สนาม6นะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรที่สนุกสนานอ้าวแล้วนั่นใครอ่ะพ่อบ้านนินจาพ่อบ้านนินจายังมาโบกไม้โบกมือด้วยนั่นเอาเข้าเหมือนกันนะครับใช้ได้เลยนะครับพ่อบ้านนินจาของเรานี่อุตส่าห์แอบแวบลงไปเอาซะหน่อยในสนามเฮ้ยอย่าลืมนะครับว่าเรายังมีนัดกันต่อนะครับสนามบางแสนเป็นสนามสุดท้ายของปีนะครับซึ่งอยากให้ทุกๆคนไปชมไปเชียร์กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนๆ Max TV นะครับถ้ามีโอกาสนะครับอยากให้ไปปีละครั้งเท่านั้นเองบางแสนใกล้นิดเดียวนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับมาถึงช่วงที่ผมรอคอยแล้วฮะผมอยากจะรู้มากๆเลยระหว่าง Mazda BT50 ปะทะกับเจ้า Ford New Ranger จะเป็นอย่างไรติดตามให้ดีหลังโฆษณาในช่วงของ Max Ride นั่นเองครับช่วง Max Rideไม่เห็นอื่นเลยด้วยค่าออกเทนสูงสุดลูแกสโซฮอล์ E20 นวัตกรรมเกรดพรีเมียมของ PTT Blue Innovation จากปตท.สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาว Max TV ครับหลังจากที่ติดตามเราก็ยังอยู่ในเอพิโซดกระบะกับ2ยกสูงก็อยู่นะครับเราไม่ได้เปลี่ยนเอพิโซดนะครับตอนนี้นะเรายังไม่ได้เปลี่ยนเอพิโซดนะครับเพราะว่าสุดท้ายเป็นคู่สุดท้ายในการชาเลนจ์แล้วตอนนี้หลังจากที่ชาเลนจ์กันมาหมดละสลับคู่กันไปกันมาเจอกันเรียกว่าได้ลองกันหลายรูปแบบอย่างนี้เขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยนะฮะเป็นคู่ที่มีเสียงทั้งกระซิบครับทั้งกระเสาเรียกกระเสาเรียกร้องกระเสาร้องร่ำไห้โหยหาครับรันจวนจิตจากแฟนๆครับครับว่าขอให้มาเจอสักทีได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยฮะสองคันนี้มีอะไรที่เหมือนกันแทบจะเกือบทุกอย่างต่างแค่ยี่ห้อนั่นก็คือเจ้า MazdaBT50 Pro ครับกับ Ford Ranger ก็2ตัวนี้นะครับเป็นรถที่ออกมาในเวลาใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นรถที่เรียกว่าเรียกว่าเป็นกระบะสายพันธุ์ใหม่ที่แตกต่างจากสมัยก่อนที่แบบกระบะต้องดูใช้งานมีเกียร์ธรรมดาภายในต้องไม่เน้นความสวยงามหรูหราอะไรมากเดี๋ยวนี้นี่คือแบบโอ้โหไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ปฏิรูปโฉมใหม่หมดเลยครับผมนะครับกระบะใหญ่มาเริ่มเลยข้างในก็เหมือนรถเก๋งครับขับมันนั่งสบายอะไรเงี้ยออโต้6สปีดถูกต้องมาพูดถึงเรื่องของเครื่องยนต์กันก่อนดีกว่าเครื่องยนต์เนี่ยก็เป็น2002ทั้งคู่ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ตัวเลขทั้งแรงม้าแรงบิดก็เปี้ยเลยเท่ากันเป๊ะ150แรงม้าไม่มีขาดเกินเลยนะครับ375นิวตันเมตรเป็นแรงบิดครับผมเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดทั้งคู่เหมือนกันทั้งคู่เหมือนกันนะครับรถเก๋งบางคันยังไม่มีเกียร์ออโต้ของตัวเองเลยดีกว่าใช่ครับนะฮะถ้าเราไม่เคยลองมาก่อนหรือว่าเราไม่เคยจับรถ2คันนี้มาก่อนเราคิดว่ามันก็เหมือนกันมันไม่เห็นมีอะไรต่างกันเลยแต่ในรายละเอียดมีความแตกต่างใช่อันนี้ต้องถามแม่ข่าวดีกว่าว่าอย่างแม่ข่าวเคยสัมผัสมาแล้วทั้ง2คันเทสมากับเองกับมือใช่การเทสเรื่องสลาล่อมทั้งเรื่องของเวอร์สองคันนี้มันมีอะไรที่มันต่างกันแค่ไหนครับเครื่องยนต์เหมือนกัน4ประตูเหมือนกันครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดเหมือนกันครับระบบช่วยเหลือระบบความปลอดภัยมาเหมือนกันครับจะแตกต่างกันก็ตรงที่ช่วงล่างความแม่นยำของการบังคับเลี้ยวนะครับช่วงล่างก็มีเรื่องของนุ่มนวลแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยครับการตอบสนองของพวงมาลัยแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยซึ่งที่เห็นนะครับก็คือเรื่องของสลาลอมแหละที่บอกว่าของฟอร์ดเนี่ยพวงมาลัยจะคมกว่าครับครับนะครับแล้วก็อาการโครงตัวน้อยมากซึ่งถ้าจำได้นะที่เราดูแต่ผมฟังจากแม่ข่าวที่พูดนะว่าฟอร์ดเนี่ยพวงมาลัยคมแต่มาสด้าเนี่ยพวงมาลัยตอบสนองเร็ว
มันต่างกันยังไงคมกับตอบสนองเร็วจริงๆแล้วไอ้เรื่องของคมหรือตอบสนองเร็วเนี่ยไม่รู้จะอธิบายยังไงมันค่อนข้างยากแต่ว่าเราจะบอกในเรื่องของความรู้สึกว่าตอนที่เราเริ่มทดสอบเนี่ยนะครับการทำซาลอมเนี่ยนะครับวิ่งสลับฟันปลาซ้ายขวาเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยตอนที่เราเริ่มหักพวงมาลัยปุ๊บเนี่ยรถมันไปตามที่พวงมาลัยเราต้องการนะครับแต่ว่าของมาสด้าเนี่ยเวลาที่เราหักพวงมาลัยแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าของมาสด้าเนี่ยมันช้ากว่านิดนึงหน่วงหน่อยนึงมันหน่วงนิดนึงนะครับตรงนั้นแต่ถามว่ามันยากลำบากไหมมันก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรเท่าไหร่ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ต่างแค่ไม่ถึง 10% ประมาณนี้น้อยน้อยน้อยพี่แต่ว่ารู้สึกน่าจะแตกต่างกันด้วยอาจจะเป็นระบบเซตติ้งของช่วงล่างเซตติ้งเรื่องของมุมล้อแคมเบอร์ใช่ไหมใช่ก็มีส่วนนะครับแคสเตอร์อะไรพวกนี้นะเราก็ไม่รู้จริงๆว่าหนึ่งเนี่ยความสูงของรถเป็นยังไงศูนย์ของล้อเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของช่วงล่างที่เขาทำมาแม็กช่วงล่างสปริงอาจจะแข็งนิ่มไม่เท่ากันแนบเหล็กกันโครงอะไรพวกนี้เหล็กกันโครงอะไรพวกนี้หลายอย่างเอฟเฟกต์ใช่ไหมเหล็กกันโครงมีเหล็กกันโครงเพราะนั้นตรงนี้ก็ไม่แปลกนะครับที่มันจะเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละรุ่นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่ความชอบอีกแหละของแต่ละคนนะครับว่าขับแล้วอาจจะชอบแบบนี้บางคนไม่ชอบอะไรที่มันไวๆได้บอกน่ากลัวมันน่ากลัวเผลอไม่ได้เลยใช่นะครับแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยไวๆเนี่ยชอบแต่บางคนบอกไม่ได้เลยขอให้มันมีหน่วงนิดๆนึงดีกว่าสบายกว่าอะไรประมาณนั้นครับแล้วตอนที่เป็นเทสแบบ underover อันไหนมีอาการอันเดอร์มากกว่าโอเวอร์น้อยกว่าอะไรเงี้ยหรือว่าใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าตอนที่เราทดสอบในทางฝุ่นในทางฝุ่นตรงนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าฟอร์ดจะไปดีกว่าดูจากอาการดูจากอาการที่ออกนะแล้วก็ด้านนอกก็เห็นนะพี่นะด้านนอกก็ชัดนะเห็นอยู่ได้เพราะว่าฟอร์ดนี่เข้าไปโอ้ดีมากเลยนะครับมันรักษาลายรักษาการควบคุมดีทีเดียวเป็นที่พวกระบบช่วยเหลือคอนโทรลอะไรพวกนี้หรือเปล่าไม่มีนะฟอร์ดกับมาสด้าไม่มีระบบ VSC นะตัวนี้ไม่มียกเว้นจะเป็นตัวท็อป 3,200 ซึ่งเราไม่ได้เอามาทดสอบใช่คือพูดง่ายๆว่าไอ้ระบบช่วยเหลือการลดลื่นถลายเนี่ยใน2ตัวนี้ไม่มีละไม่มีครับแต่ว่าตอนที่เราวิ่งทดสอบเนี่ยมันเป็นกลางๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าการที่เขาเซตอัพช่วงล่างมาเป็นยังไงการตอบรองของพวงมาลัยเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในทางฝุ่นเนี่ยฟอร์ดก็ดีในทางที่เป็นทางเรียบก็ดีนะครับตรงนี้ในส่วนตัวผมนะที่ผมชอบในเรื่องของความคมของพวงมาลัยใช่เพราะว่าแม็กคาวจะพูดมาตลอดว่าเอาส่วนดีของฟอร์ดมาก็คือช่วงล่างถูกไหมฮะค่ะจะชอบช่วงล่างของฟอร์ดผมว่าก็คงไปอาจจะเป็นเรื่องของโน้ตฮาวและคาแรคเตอร์ของรถแต่ละยี่ห้อนะครับเพราะว่าฟอร์ดจะเป็นสไตล์อเมริกันยุโรปผมว่าถ้าเขาเซตมาเหมือนกันก็ทีนี้ก็ยุ่งแล้วก็ขายลำบากแล้วสู้กันมันต้องมีความแตกต่างกันใช่ก็อยู่ที่ชอบนะฮะก็ได้เปรียบสิเปรียบคนละเรื่องทีนี้เอามาเจอกันดีกว่าอ่ะชาเลนจ์เขาเรียกว่าเป็นมวยถูกคู่มันเหมือนแคบหมูกับน้ำพริกป่องน้ำพริกถุงเท่ากันเจอกันที่ระดมเข้าเกลียบกุ้งกับน้ำพริกเผาเนี่ยนะโอ้โหใช่งั้นอย่าช้าดีกว่าผัดไทยหอยทอดเอาไปชมครับคุยกันต่อครับไปกันเลยดีกว่าครับบัวลอยขิงอีกสักถ้วยไหมครับครับยังไม่จบนะหรือว่าต้องกินซาลาเปางั้นก็บัวลอยนะครับ
เดี๋ยวเรามาชมชาเลนจ์แรกกันครับระหว่างกระผมพ่อบ้านนินจากับพี่เอ็มเดอะสตาร์ขาดริฟท์ในสเตชั่นแม็กซ์0ถึง250หรือว่าควอเตอร์กิโลนั่นเองผลจะออกมาเป็นยังไงไปชมกันครับวันนี้ครับเป็นทำไมพี่แต่งตัวเรียบร้อยครับดันเบียดโอ้โหนี่พอแล้วครับผมติดตามพี่มาเลยฮะตั้งแต่สมัยมือปืนสาวินนะครับเฮ้ยอะไรฮะถูกแล้วถูกแล้วครับติดตามผมฮะติดตามพี่ครับเฮ้ยไม่ใช่คุณต้องติดตามผมตั้งแต่เรื่องนู่นครับครับพระนเรศวรครับพระนเรศวรสวัสดีผมเป็นผู้พันเบิร์ดครับโอ้ผู้พันเบิร์ดกล้ามตรงนี้หายไปไหนครับครับเนี่ยตรงนี้แน่นตรงนี้โอเคพอได้นะตรงนี้แฟบลงไหมฮะตรงนี้แฟบลงมาเยอะฮะนะครับไม่ครับจริงๆแล้วที่แต่งตัวอย่างนี้นะครับให้ดูเรียบร้อยหน่อยเนี่ยให้สมกับเป็นชายชาติทหารหน่อยฮะแต่ว่าผมมาใน Mazda BT50 ผู้พันมาเองครับถูกต้องครับเป็นตัวขับ2ยกสูงครับนะครับก็2เออขับ2ยกสูงถูกแล้วนะครับจะเอามาปะทะกับว่าศึกสายเลือดได้ไหมพี่เอ็มเรียกว่าพี่น้องคานตามมันมาเลยดีกว่ามันมีอะไรที่คล้ายกันมากครับไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่พี่น้องครับฝาแฝดเลยครับเริ่มต้นด้วย CC เท่าไหร่ 2,200 CC ครับผมก็ 2,200 กี่แรงม้า150แรงม้าครับผมก็150แรงม้าแรงม้าที่เท่าไหร่ 3,750 เฮ้ยเหมือนกับแป้เลยแรงบิดอย่าบอกว่า375นิวตันเมตรนะเฮ้ยเหมือนกันเลยแป้เลยนะเฮ้ยไม่เหมือนแน่นอนเพราะว่าสอบกันหรือเปล่าของผมเป็นแฟลตท็อกตั้งแต่1,500ถึง2,500ต่างกันผมคอนโดทอล์กเฮ้ยฮะอะไรเฮ้ยนี่อะไรเฮ้ยข้าเล่นยังไงวะมันรู้อีกเอาเป็นว่าตามสเปคเนี่ยนะครับทั้ง2คันนะครับฟอร์ดครับและ Mazda มีอะไรที่คล้ายกันมากเป๊ะเลยทีเดียวแต่ว่าด้วยการขับขี่นะครับด้วยการทดสอบครับและด้วย Max CV ครับเราจําเป็นต้องเอามาเค้าเรียกว่าพิสูจน์ที่โจทย์ให้ออกเอาให้หายกังขากันไปเลยครับว่าระหว่างผู้พันเบิร์ดกับครับฟอร์ดนี่ใครนะอ๋อฟอร์ดนี่ไม่รู้เหมือนกันครับฟอร์ดก็ค่ายสโตนเอนเตอร์เทนเมนต์ครับฟอร์ดศพชัยกายุนเสนครับค่ายสโตนนี่ยังอยู่ครับตอนนี้ใหม่มากใหม่มากเลยครับผมสมัยคีตาเลยใช่ไหมเออสมัยไอ้ฟิตเปี้ยก่อนติดตัวร้อนตัวพอแล้วครับนั่นแหละครับพอแล้วท้อมาแซวกันเองเท่านั้นเห็นมาคุยกันแดดเฟดเลยจริงๆวันนี้นะครับนะฮะผมก็อยากรู้มานานแล้วผมที่ผมสงสัยว่าทุกอย่างสเปคเดียวกันใช่บอดี้ตัวถังบอดี้เดียวกันบอดี้แสลมบอดี้แสลมนะครับครับครับบอดี้เดียวกันมาครับวันนี้บอดี้ไม่เหมือนกันครับผมนะครับก็มีความแตกต่างนะครับแล้วก็คือเขาเรียกว่ายูเซอร์นะครับบรรดาผู้ชม Max CV ของเราก็สงสัยครับพี่ๆครับเอามาทดสอบให้ดูหน่อยวันนี้เราจัดให้เราเริ่มตั้งแต่นี่เลย0ถึง250เมตรควอเตอร์กิโลครับอัตราเร่งกันเลยนะฮะว่าออกมาแล้วมาสูสีอย่างตัวเลขที่ว่ากันบนหน้ากระดาษหรือเปล่าใช่ครับผมนะฮะพร้อมเลยไหมพร้อมครับพูดมากเดี๋ยวคนฟังจะหลับซะเปล่าครับผมนะครับอ่ะไปครับไปเลยครับเย่เฮ้ยโอ้โหไปก็มาหาเอาละครับอย่างที่บอกฮะผมก็อยู่ใน Mazda เนี่ยนะครับ BT50 นะครับหลายๆอย่างครับเหมือนกันเหลือเกินครับกับคันข้างๆผมนะครับที่ขับโดยพี่เอ็มเดอะสตาร์ขาดริฟผมก็คันไม้คันมือมากเลยนะครับหลังจากที่แพ้พ่อบ้านนินจามาหลายแมตช์แล้วนะครับแมตช์นี้นะครับแต่ผมก็ไม่เป็นไรครับแพ้หรือชนะก็มันก็คือการทดสอบใน Max CV แบบพูดดีนะเนี่ย
เอาเป็นว่าเอาจริงแล้วผมก็อยากชนะครับต้องเอาคืนกันบ้างนะครับกับข้างๆนะครับ Mazda BT50 ส่วนผมอยู่ที่ Ford Ranger นะครับเรียกว่าสายพันธุ์เดียวกันพี่น้องใกล้ตระกูลใกล้เคียงกันนะครับทั้งเครื่องยนต์ที่เหลืออยู่ที่จังหวะของการออกตัวนะครับก็ต้องดูนะว่าใครจะสามารถทำได้เดียวกันนะครับ 2,200cc เหมือนกันนะครับ150แรงม้าเหมือนกันส่วนแรงบิดนะครับก็ประมาณ375นะครับอันนี้ก็ต้องพึ่งโชคพึ่งวาสนานะครับยังไงก็ขอให้ผมชนะแล้วกันครับมาสด้าพร้อมเดอะสตาร์คาร์ดิฟพร้อมพร้อมครับออกตัวดีมาซ่าขึ้นมานำนิดหน่อยฮะเป็นไงเดือดตาครับออกตัวดีเดือดตาพยายามโยกครับมาซ่าก็โยกครับโอ้ยสูสียังโดนอีกนิดนึงกำลังเข้าเส้นแล้วเย้เอุตส่าห์ออกตัวดีแล้วเนี่ยยังเจอมาสด้าคิวนิกมาสุดะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้สงสารพี่เอ็มครับโดนอีกแล้วเหรอครับโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆนะฮะ พี่เอ็มปวดหัวไปเลยโดนอีกแล้วนิดเดียวให้ใกล้กันมากแล้วออกตัวดีแล้วนะเนี่ยโอ้โหคงต้องยอมนะฮะอันนี้ฮะเดี๋ยวนี้ผมบอกเอาไว้นะครับว่าทุกอย่างเหมือนกันนะครับเครื่องเกียร์หรือว่าแรงม้าแรงบิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็อยู่ที่จังหวะการออกตัวจริงครับเนื่องจากว่าผมอาจจะอยู่กับ Mazda คันนี้นานกว่าที่พีเอ็มอยู่กับ Ford นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะเรื่องของการปล่อยเบรกเดินคันเร่งเนี่ยก็อาจจะมีชิงหวายชิงพริบกันเล็กน้อยนะครับแต่ต้องถือว่าสูสีกันจริงๆครับสมกับที่เขาเป็นคู่กัดนะครับสมกับที่เขาเป็นเหมือนกับเป็นพี่น้องกันนะครับระหว่าง Mazda กับ Ford รุ่นนี้โอ้มันมากครับต้องบอกว่าเฉือนกันแค่แบบแหมปลายจมูกนะนี่ถ้ามีจับเวลาแล้วก็นู่นฮะจุดทศนิยมตัวหลังฮะนิดเดียวจริงครับสนุกมากครับอีกแล้วอะไรเนี่ยที่ขนาดว่าทุกอย่างเหมือนกันแล้วนะครับผมก็ยังแพ้อีกแล้วเลือกยากใช่ไหมผมขับฟอร์ดพี่อันนะฮะพ่อบ้านนินจาขับมาสด้าก็ออกตัวแพ้แบบผมมีพลังแฝงพลังแฝงอีกแล้วนะครับพลังแฝง
ราะบ้านนินจานี่มีพลังแฝงตลอดแต่ว่าก็แพ้กันนิดเดียวหน่อยเดียวเฉียดบางทีอาจจะเป็นเรื่องจังหวะน่าจะแหละเพราะว่าเรื่องของจังหวะแล้วก็เทคนิคการออกตัวอะไรพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่านี่คือเซียนจิมคาน่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะออกตัวได้ดีกว่ากินเป็นเซี่ยววิอะซึ่งทางดริฟต์เนี่ยออกตัวมักจะไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับตรงนี้มันก็เลยแต่ดริฟต์ไม่ต้องรอไงพี่ต้องรอนิดนึงตอนแบทเทิลเขาต้องมีรอดึงตามหลังอย่างเดียวผมชอบแบทเทิลแบบตามหลังเชสรันต้องตามหลังอย่างเดียวไม่ชอบลีดไม่ชอบลีดครับแก้ตัวจริงๆแล้วลองสลับฟังหรือลองเปลี่ยนคันผมว่าผลก็อาจจะมาใกล้ๆกันมันก็อาจจะแบบเป็นไม่ได้เพราะว่าเรื่องของรถเนี่ยผมว่าจากโรงงานมาสเปคมันใกล้เคียงกันมากแล้วเวลาเราทดสอบแต่ละครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างพูดถึงการทดสอบอย่างนี้จริงเนี่ยบางทีรถคันเดิมคนขับคนเดิมยังไม่เท่ากันเลยนะแต่ละครั้งใช่อาจจะมีเพี้ยนใช่ไหมฮะนิดๆหน่อยๆเนี่ยต้องมีนิดนึงอันนี้เรื่องปกติเพราะว่าเวลาที่เราลองวิ่งเอาง่ายๆเลยเนี่ย0 100 0 200 300 400อะไรก็แล้วแต่นะครับวิ่งเที่ยวที่1เวลาเท่านี้พอวิ่งเที่ยวที่2เอ๊ะทำไมเวลาไม่เท่ากันเที่ยว3เที่ยว4ก็ไม่เท่ากันก็เลยต้องเอามาเฉลี่ยใช่เพราะว่ามันมีผลของสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยอันนี้เป็นตัวแปรอยู่แล้ววิ่งเที่ยวนี้นะครับความร้อนได้เท่านี้พอวิ่งเที่ยวนี้ความชื้นอากาศดันอยู่ๆเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นพวกนี้มันมีผลถ้าจะเอากันแบบว่าเป็นเชิงเทคนิคเลยทุกอย่างต้องเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะถูกไหมลมพัดเข้ามาเท่าไหร่ความชื้นสัมผัสเท่าไหร่อากาศยุบแข็งเท่าไหร่ใช่ทุกอย่างคราวหน้าเนี่ยมาเจอกันช่วงเบรกครับผมเดิร์ทเบรกชาเลนจ์เดิร์ทเบรกชาเลนจ์ครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าใครจะชนะไปก็แป๊บเดียวไปดูอะไรดีๆก่อนนะครับว่าเขามีอะไรให้เราดูบ้างครับที่เขาเรียกว่าโฆษณาโฆษณาโอเคไม่ต้องเดาครับชมกันเลยเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่ใน Ford Ranger นะครับพ่อบ้านนินจาก็พร้อมแล้วนะครับใน Mazda BT50 Pro Hi-Racer ครับคราวนี้นะครับหลังจากที่รับประทาน The Star Car Drift ไปแล้วนะฮะในเรื่องของอัตราเร่งนะครับเราก็จะมาเทสกันในเรื่องของเบรกบ้างในแทร็กแบบฝุ่นๆอย่างเงี้ยนะฮะในช่วงของ Max Dirt Brake Challenge นะครับอยู่กับคันข้างๆผมนะครับพ่อบ้านนินจาขับคือ Mazda BT50 นะครับเป็นตัวเรียกว่า High Racer นะครับก็เรียกว่าทุกอย่างสเปคใกล้เคียงกันมากเบรกกันให้เต็มที่ครับที่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นที่เป็นพื้นฝุ่นนะครับจริงๆตรงนี้เป็นสนามที่ชาวเขาใช้แข่งRally Cross นะครับซึ่งก็พื้นผิวก็ขรุขระด้วยเป็นฝุ่นด้วยนะครับก็ลองดูนะครับว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเวลาวิ่งไปแล้วเนี่ยใครจะเบรกได้สั้นได้ใกล้กว่ากันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับวิธีการก็คือเดี๋ยวผมกับพี่เอ็มนะครับจะค่อยๆไต่สปีดขึ้นไปครับพอถึงทางตรงปั๊บเราจะกดคันเร่งให้ถึงความเร็วประมาณ60นะครับแล้วก็เบรกเต็มที่เลยฮะเหมือนเดิมฮะเงื่อนไขคือกดลงไปให้สุดครับให้ระบบของรถนั้นทำงานเต็มที่แล้วค่อยมาดูผลกันว่าระหว่างมาซ่ากับฟอร์ดนี่เดอะสตาร์คาร์ดิฟพร้อมครับผมโอเคพี่เอ็มก็พร้อมแล้วพ่อบ้านนินจาพร้อมครับ
ไปครับตอนนี้เราออกตัวมาแล้วนะครับเราจะแครี่สปีดนะครับมาที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวพอพ้นโค้งไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไต่สปีดขึ้นไปโอ้แหมพื้นมันลื่นดีจังเดี๋ยวพอถึงเส้นสตาร์ทก่อนนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วเข้ามาตรงเส้นสตาร์ทแล้วครับเริ่มกดคันเร่งนะครับตอนนี้ขึ้นมาไล่ขึ้นมา40นะฮะห้าสิบถึง60แล้วนะครับ60แคร์รี่สปีดเอาไว้แล้ว60นะครับคาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถึงเส้นเบรกก็เหยียบเบรกครับผมกระทืบโอ้โหไหลนั่นคือ ABS ทำงานครับไหลบางนี่นะครับการทำงานของระบบ ABS เนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าซอยถี่ยิกเลยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมมันไหลเกินเพราะบานินจามาขนาดนี้นะครับในรถ Mazda BD50 Pro High Racer โอ้ระบบเบรกเขาใช้ได้เลยทีเดียวเดินสตาร์ขาดริฟเดี๋ยวดูเขาจะว่ายังไงเป็นยังไงบ้างฮะเดอะสตาร์ขาดริฟต์นี่ผมเลยมาเป็นคันเลยนะฮะ1คันรถเรียกว่าไกลมากอาการใน Mazda เนี่ยนะครับก็คือระบบ ABS ทำงานรู้สึกได้เลยนะฮะว่ามันสู้เท้าแล้วก็มีเสียงดึดๆๆๆขึ้นมาแล้วก็มันสามารถจะควบคุมระยะได้พอสมควรนะครับในพื้นลื่นๆแทร็กแบบกระดอนกระดอนแบบนี้แต่ผมก็ทำงานนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันทำงานเร็วไปในการมันจับปล่อยเร็วมากนะครับของผมน่าจะประมาณ10กว่าเมตรนะครับจริงๆแล้วเป็นไปได้อีกหลายอย่างครับเรื่องของยางที่2คันเนี่ยจะแตกต่างกันก็มีผลครับยางสำหรับทางเรียบมากกว่าพอมาเจอฝุ่นลื่นๆมันก็เลยทำให้เขาเรียกว่าภาระทั้งหมดไปอยู่ที่ ABS ก็เป็นไปได้เหมือนกันในขณะที่ยางที่ให้มากับ Mazda อาจจะเป็นยางอีกแบบนึงก็หลายอย่างเป็นไปได้ครับแต่ว่าระยะก็ถือว่าโอเคใกล้เคียงอ่ะดูจากระยะสายตานะครับผมก็ประมาณเกือบ20เมตรอะครับของพ่อบ้านประมาณกี่เมตรครับ10ประมาณ15เมตรได้ฮะไม่แน่ใจนะครับต้องเช็คจากภาพถ่ายข้างนอกตัดสินก็ได้ภาพถ่ายโอ้โหตัดสินกันที่ขนจมูกเลยใช่ไหมโอเคครับเรียบร้อยครับเอ๊ะครับผมอะไรกันน่ะอะไรกันเนี่ยนี่ขนาดว่าเร่งแพ้แล้วนะฮะกะจะมาเอาคืนตอนเบรกซะหน่อยเบรกก็แพ้อีกแต่แพ้นิดเดียวมันองค์ประกอบมันเยอะหนึ่งลำรถนะครับองค์ประกอบมันเยอะครับองค์ประกอบอยากหลายอย่างพื้นผิวแทร็กยางลมยางค่าเบรกความร้อนของตัวยางสิ่งที่เราเน้นก็คืออาการขณะที่เบรกเป็นไงครับคนขับควบคุมได้ง่ายหรือเปล่าเพราะแน่นอนว่าเราจำลองสถานการณ์จากเหตุการณ์ฉุกเฉินครับคนไม่มีเวลาเตรียมตัวหมายความว่ามาถึงปั๊บหักกลบหรือเปล่าก็ไม่รู้ล่ะเอาเบรกตรงๆแล้วก็กระทิ้วเบรกไปเนี่ยถ้ารถไม่เป๋นะครับแล้วระยะเบรกทำได้ดีพอประมาณเนี่ยถือว่าดีแล้วซึ่งทั้งสองคันเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆก็คือดีใช่ก็เกณฑ์มาตรฐานครับผมสองคันนี้มี ABS ทั้งคู่มีครับครับก็มี ABS มี EBD ใช่เอ๊ะแต่เราไม่ได้เช็คกันเนาะว่ายางยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันไหมเนาะตรงนี้มันก็มีเหมือนกันใช่มั้ยครับนิดนึงนะดอกยางถ้าดอกยางมันคนละดอกละการยึดเกาะจับพื้นผิวก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวถ้าที่ผมสังเกตก็ดอกยางรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงคล้ายกันพวกนี้จะเป็นยางประเภทเหมือนกับออลเทอร์เรนใช่ไหมครับก็คือถนนดีก็วิ่งได้ลุยได้ประมาณหนึ่งก็เอาเป็นว่ามันก็คือใกล้เคียงกันหมดแล้วเพราะว่าเราดูจากอัตราทดเกียร์อัตราทดสุดท้ายแล้วมันเท่ากันหมดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองตัวนี้นะครับคันไหนก็ได้ถ้าเราย้อนไปสักหลายๆปีครับถ้าเราจำกันได้นะครับตอนที่พระถังนะครับในอัญเชิญพระไตรปิฎกถ้าตอนนั้นนะได้ขับฟอร์ดหรือมาสด้าไปนะครับ
จะเร็วกว่านี้นะครับช่วงเร็วแล้วไม่ต้องเดินทางหลายหมื่นลี้ใช่แล้วผมเชื่อว่าพระถังซัมจั๋งน่าคงจะอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมาเร็วกว่านี้นะครับแล้วเราคงจะรู้อะไรมากขึ้นกลับมาก่อนครับพี่ครับเอาเป็นว่านะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะมีเซอร์ไพรส์แฟนแม็กซ์ทีวีสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะรวบรวมทั้งหมดก็ใช่ไงรถที่เราได้เทสมาทั้งหมด6คัน6ยี่ห้อเรามารวมกันดูว่าของแต่ละยี่ห้ออะไรเป็นยังไงแล้วที่เจอกันแล้วเนี่ยผลออกมาสรุปให้ฟังหน่อยทีว่าเป็นใครชอบคันไหนไม่ชอบคันไหนเดี๋ยวมานั่งคุยกันลองถามแฟนๆหน่อยไหมว่าใน6คันเนี่ยที่เราเอามาทดสอบเนี่ยครับผมเบ้งชอบคันไหนมากที่สุดผมเบ้งครับผมตอบดูนะครับหรือไม่ก็ซุนหูนะครับชอบคันไหนนะครับตอนที่จะยกทัพผมก็จะเช็คง่ายๆจาก Facebook ก็ได้นะครับว่าแฟนรายการของเราเนี่ยที่โต้ตอบกับเราผ่าน Facebook ตลอดลองโพสต์มาก็ได้ว่าชอบรุ่นไหนจาก 6,000 ทั้งหมดคือส่วนใหญ่จะมีแฟนประจำอยู่แล้วใช่แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยพอบอกว่าอาทิตย์นี้จะออนแอร์กระบะรุ่นนี้มาแหมพูดคุยกันใหญ่ว่าสายตาของแต่ละคนก็คงชอบไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ก็ลองโพสต์มาแล้วกันเดี๋ยวเราไปตั้งกระทู้ไว้ครับผมแล้วเราจะหาของรางวัลให้ด้วยใน 6,000 ครับชอบคันไหนเพราะอะไรผลคอยผลเพราะอะไรนะก็ทำให้ทีวีก็จะได้ของรางวัลติดไม้ติดมือกับบ้านด้วยต้องครับโอเคครับงั้นพบกันสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์นี้ขอให้นอนหลับฝันดีมีความสุขครับผมขอให้ตื่นสายๆนะครับอย่าตื่นเช้ามากนะครับตื่นเช้ามาก็เข้าห้องน้ำอย่างเดียวตื่นมาแล้วก็ถ้าดูรีรันซ้ำอีกสักทีครับผมโอ้แต่รีรันนี่เช้ามากเลยนะ 3:45 ช่อง27 72โอ้อ่ะไปดีกว่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณ PTT Blue Innovation สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบและถ่ายทำครับโอ้ oh my god อะไรเนี่ย Ford New Ranger ของผมแพ้ทั้ง2 station เลยฮะแต่ไม่เป็นไรฮะนี่คือความมันอีกหนึ่งรูปแบบที่ทาง Max TV เนี่ยจัดให้กับผู้ชมทุกคนครับอันว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาติดตามดีกว่าว่าจะมีอะไรมันๆเด็ดๆโดนๆมาให้ชาว Max TV กันอีกบ้างยังไงวันนี้ต้องขอคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรากับPTT Blue Innovation น้ำมันเกรดพรีเมียมจากปตท.และใครที่อยากติดตามนะครับข่าวสารต่างๆนะครับคลิกไปได้เลยทาง www.facebook.com/maxtvthailand ใครที่พลาดนะฮะคลิกไปดูย้อนหลังก็ได้ทาง www.youtube.com/maxtvthailand เช่นกันวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมวันเสาร์แบบนี้ 3:45 ทาง Tuition 72กับ Max TV ครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับแพ้ได้ยังไงขับนะน้ำไปแล้ว